สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาไม้คลุมดินที่มีความสูงไม่มากนักแล้วก็ชื่นชอบแสงแดดเอาเสียมากๆเลี้ยงดูง่ายแล้วที่สำคัญก็คือให้ดอกที่มีสีสันน่าสนใจมากๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่สีม่วงอย่างนี้สีเดียวนะครับมีขาวมีชมพูมีฟ้าด้วยเป็นต้นไม้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าปลูกเลี้ยงมากๆข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากออสเตรเลียเลยครับไปทำความรู้จักเจ้าต้นจันเซี่ยวหรือพระจันเซี่ยวกับมือเย็นสตูดิโอในตอนนี้ให้มากขึ้นครับจันเซี่ยวหรือพระจันเซี่ยวแม้ว่าไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในบ้านเรานะครับแต่ก็ได้ชื่อไทยที่น่าสนใจมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าชื่อสามัญของเจ้าต้นพระจันเซี่ยวหรือจันเซี่ยวเนี่ยเขามีชื่อว่าHalf Flower หรือแฟนฟลาวเวอร์ครับนั่นหมายความว่าตัวเขาเองนั้นมีดอกคล้ายกับเจ้าพัดลมแต่ทว่าดอกเขาก็มีลักษณะพิเศษนะครับคือเขาจะผายเจ้าตัวกลีบดอกออกไปเพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าหากมองประกอบรวมๆกันก็จะพบว่าเป็นลักษณะคล้ายกับพัดลมจริงๆครับโดยจากภาพที่มือเย็นขึ้นมาให้ดูนะครับเราจะเห็นสันฐานที่สำคัญก็คือดอกนั้นจะเป็นช่อดอกรวมแบบกระจะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีหลอดของดอกนั้นมีสีอมเหลืองหรือสีเหลืองเข้มๆนะครับจึงทำให้สีสันของกลีบดอกนั้นจึงมีความแตกต่างกันไปโดยเฉพาะกลีบดอกที่มีสีขาวมีสีม่วงมีสีฟ้ามีสีชมพูพอมีหลอดของดอกนั้นสีเหลืองก็ยิ่งทำให้เกิดความแตกต่างของดอกมากถึงแม้ว่าดอกย่อยนั้นจะมีลักษณะเบนหรือเบี่ยงออกไปเป็นรูปพัดหรือครึ่งวงกลมนะครับแต่พอช่อดอกเขาทยอยบานออกมาเรื่อยๆมองภาพรวมเราก็จะเห็นเป็นเจ้าดอกพัดลมในชื่อสามัญหรือแฟนฟลาวเวอร์นั่นเองในตอนนี้เราร่ายกันมาจากสันฐานที่สำคัญแล้วก็กลายมาเป็นชื่อที่น่าสนใจของพระจันเซี่ยวนะครับแล้วรูปทรงที่ทุกท่านเห็นอยู่ในภาพที่อยู่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ตัวเขาเองเป็นไม้คลุมดินที่มีอายุยืนยาวหลายปีคำว่าไม้คลุมดินหรือ Ground Cover เป็นลักษณะของพืชพันธุ์ที่นำไปใช้งานโดยนิยามเขาว่าเป็น Ground Cover หรือเป็นไม้คลุมดินนั้นก็มาจากความสูงแล้วอุปนิสัยการเจริญเติบโตของเขาโดยความสูงของเจ้าจันเซี่ยวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 30-50 ซมแล้วก็จะมีแนวโน้มในการที่จะเลื้อยทอดขนานไปกับพื้นดินด้วยเหตุนี้การปลูกเขาในฐานะไม้คลุมดินเพื่อที่จะให้เป็นไม้ฉากหน้าให้กับต้นไม้อื่นๆก็ทำหน้าที่นี้ได้ดีมากๆเพราะว่าเจริญเติบโตแผ่ไปในแนวกว้างแล้วที่สำคัญก็คือให้พุ่มไม่สูงนักรวมไปถึงการให้ดอกที่มีสีสันสดใสตลอดทั้งปีเช่นนี้เลยครับจากความเป็นไม้คลุมดินตรงนี้นะครับเราก็ตามไปดูสันฐานที่สำคัญของเขาก็คือเขามีกิ่งกลมๆแล้วก็จะมีแนวโน้มทอดเลื้อยไปโดยทุกข้อที่มีโอกาสสัมผัสดินก็จะมีการงอกรากหรือแตกรากออกมาได้ง่ายมากๆด้วยเหตุนี้การขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับเจ้าจันเซี่ยวถ้าหากหลายๆท่านครอบครองอยู่แล้วก็ลองเด็ดกิ่งของเขาแล้วก็ไปปักชำงอกรากง่ายมากๆอย่างไรก็ตามก็พบว่าการขยายพันธุ์เจ้าจันเซี่ยวนั้นสามารถกระทำได้โดยการใช้เมล็ดทว่าติดเมล็ดยากสักเล็กน้อยครับถึงแม้ว่าจะให้ปริมาณดอกดกแต่การติดเมล็ดเป็นไปได้ยากเต็มทีครับต่อมาสิ่งที่สำคัญอีกก็คือตัวใบที่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษนะครับถ้าหากเรามีโอกาสได้สัมผัสที่ใบของเขาเราก็จะพบว่าจะมีขนอ่อนๆขึ้นปกคลุมใบหนาๆตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือทำให้ดูผิวสัมผัสของเขาตรงนี้ดูสากมือสักเล็กน้อยแล้วก็รูปร่างของใบก็น่าสนใจถึงแม้ว่าจะเป็นใบรูปไข่ก็จริงแต่ว่าจะมีขอบใบหยักปลายใบมนแล้วก็เนื้อใบหรือเส้นใบนั้นชัดเจนมากๆและเมื่อพิจารณากับการให้ใบแล้วก็ให้ดอกดกด้วยก็จึงเป็นต้นไม้ที่ให้พุ่มใบแน่นแล้วก็ดอกดกชั่วนาตาปีเลยออกดอกตลอดทั้งปีนะครับหลายท่านที่เคยปลูกหรือกำลังปลูกเจ้าจันเซี่ยวอยู่นะครับก็จะพบว่าเขาเป็นต้นไม้เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในย่านบ้านเราเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากออสเตรเลียเลยซึ่งก็ปรับตัวแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านเราให้เราเลี้ยงดูได้ไม่ยากเย็นแต่ประการใดไล่กันมายาวแล้วนะครับไปทำความรู้จักชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาสักนิดหนึ่งก็จะทำให้เข้าใจต้นไม้ได้ดีมากยิ่งขึ้น okay. ชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าจันเซี่ยวหรือพระจันเซี่ยวก็คือซีโวล่าเอมิลล่าชื่อสกุลซีโวล่าเนี่ยนะ
ครับเป็นคำในภาษาละตินซึ่งหมายถึงมือซ้ายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาออกดอกทางด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับแต่การออกดอกโดยเฉพาะสันฐานของดอกที่มีลักษณะของกลีบดอกผายออกไปเป็นรูปครึ่งวงกลมเพียงด้านใดด้านหนึ่งจึงได้ชื่อสกุลว่าสีวราเพราะฉะนั้นต้นไม้ในสกุลนี้นะครับก็จะมีลักษณะของสันฐานดอกในทำนองเดียวกับจันเซียวเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วชื่อชนิดพันธุ์เอมิล่าก็หมายถึงการแข่งขันในที่นี้แสดงหรือพรรณนาถึงสันฐานที่สำคัญของเจ้าจันเซียวก็คือมีปริมาณของการออกดอกแล้วก็การผลิใบจำนวนเยอะมากๆเลยครับก็ไม่ต่างอะไรกับการแข่งขันกันที่จะอวดความงามออกมานี่คือสันฐานจำเพาะเจาะจงของชนิดพันธุ์เอมิล่าเลยสำหรับเจ้าจันเซียวต้นนี้ผมก็ได้มาครอบครองสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเขาไว้พอสมควรเลยถ้าหากเราพลิกไปดูอยู่เรนด้านล่างนี่นะครับเราก็จะพบว่าตัวต้นของเขาเนี่ยมีการผลิดอกออกใบอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็เริ่มโทรมลงแล้วด้วยเหตุนี้ในวันนี้มือเย็นก็จะไปรีพอตติ้งหรือจะไปย้ายกระถางโดยใช้ผิวกระถางหรือขนาดของกระถางที่ปากผายกว้างสักนิดหนึ่งเพื่อให้เขาสามารถแผ่กว้างของทรงพุ่มไปได้กว้างแล้วก็ไกลเพิ่มมากขึ้นแต่สำหรับท่านถ้าปลูกลงในดินแล้วก็สามารถจะปลูกลงไปแล้วก็เว้นระยะห่างให้เขามากสักเล็กน้อยก็จะทำให้เขาสามารถมีระยะหายใจหายคอในการจะเดินทางหรือแผ่ทรงพุ่มไปได้กว้างมากนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกระถางแล้วก็ย้ายกระถางกันครับ okay. ก่อนการย้ายกระถางนะครับเราก็ไปเตรียมดินปลูกเสียให้พร้อมก่อนคุณสมบัติของดินปลูกจันเซียวเนี่ยไม่ว่าจะปลูกลงไปในดินหรือปลูกในกระถางนะครับพยายามให้ดินนั้นร่วนระบายน้ำดีแล้วก็มีอินทรีย์วัตถุสูงๆด้วยเหตุในการปลูกนะครับมือเย็นก็มีดินที่อยู่ในบ้านอยู่แล้วก็ใช้เขาสักหนึ่งส่วนหรือท่านอาจจะใช้ดินปลูกที่ซื้อมาเป็นถุงนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็หาวัสดุที่ช่วยในการระบายน้ำแล้วก็ทำให้ช่องว่างในดินเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเปลือกถั่วลิสงแห้งไม่ว่าจะเป็นแกรบดิบหมักแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวใบก้ามปูหรือกาบมะพร้าวสับก็ใช้เขาอีกหนึ่งส่วนได้แล้วสิ่งที่ต้องมีด้วยก็คือในส่วนของอินทรีย์วัตถุนะครับท่านอาจจะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้1ส่วนแต่ในวันนี้มือเย็นมีเจ้ามูลไส้เดือนดินนะครับใช้เพียงแค่ครึ่งส่วนพอหลังจากนั้นเราก็ไปคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเราก็ใช้ขนาดกระถางที่ปากผายหน่อยนะครับเพื่อจะให้เขาแผ่ทรงพุ่มได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเราก็รองพื้นลงไปก่อนเลยครับสิ่งที่สำคัญตามมานะครับคือการใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6สนับสนุนการออกดอกของเขาให้ต่อเนื่องไปนะครับแล้วเราก็ไปพอร์ตกระถางกันครับอย่างที่บอกไปนะครับกิ่งแห้งๆบนนี้เราก็เล็มออกกิ่งแห้งๆแบบนี้ถ้าเล็มออกได้นะครับก็เล็มออกก่อนเลยอาศัยช่วงระยะเวลาในการเปลี่ยนกระถางนี่แหละครับเดี๋ยวผมถอดกระถางให้ดูก่อนวิธีการถอดกระถางนะครับก็ใช้วิธีการดันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงเขาออกมาแบบนี้นะครับเราก็เห็นว่าระบบรากเดินดีมากๆเลยนะครับทีนี้อยากให้ท่านดูใกล้ๆตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่าระบบรากคือถ้าหากต้นเขาเนี่ยได้มีโอกาสนอนหรือทอดไปเนี่ยการเกิดรากก็จะง่ายขึ้นเนี่ยครับอย่างเนี้ยก็จะมีรากของเขาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านต้องการจะตัดแต่งกิ่งแล้วก็อยากจะได้ขยายพันธุ์เพิ่มนี่นะครับก็มือเย็นแนะนำว่าให้ใช้กิ่งแก่นะครับแล้วก็ตัดลงไปในบริเวณนี้แหละแล้วก็ตัดปลายเขาออกสักหน่อยแบบนี้นะครับสมมติจะตัดไปให้ดูแล้วกันแบบนี้นะครับแล้วก็เล็มเขาออกบ้างแบบนี้นะครับเราก็ได้ส่วนที่ไปขยายพันธุ์แล้วเราก็ค่อยๆวางเขาลงไปในกระถางแบบนี้นะครับแล้วก็จัดหน้าจัดตาจัดทิศทางการเดินทางเขาสักนิดหน่อยเพื่อทำให้ทรงพุ่มไม่แน่นมากเกินไปแบบนี้นะครับแล้วก็เล็มอีกเราก็ค่อยๆเติมดินลงไปด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร12 25 6อีกเล็กน้อยนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางหรือย้ายกระถางนะครับเราก็จะไปดูตำแหน่งแห่งที่ที่เราจะปลูกเจ้าจันเซี่ยวลงไปแล้วก็นำเขาไปวางในพื้นที่เหล่านั้นเจ้าจันเซี่ยวเนี่ยนะครับชื่นชอบแดดเอาเสียมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น priority แรกหรือระดับความสำคัญแรกๆเลยที่เราจะปลูกจันเซี่ยวลงไปก็คือปลูกเขาไว้ในฐานะไม้คลุมดินที่อยู่ในสวนกลางแจ้งโดยได้รับแดดเต็มวันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามถ้าหากพื้นที่ในบ้าน
เราไม่ได้มีแสงตลอดทั้งวันเช่นนั้นก็ลดลงมาอาจจะเป็น 4-6 ชั่วโมงต่อวันก็ยังพออนุโลมได้อยู่นะครับหรืออาจจะปลูกประดับในสวนที่มีการส่องลอดของแสงแดดอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับมาบางช่วงระยะเวลาแต่ขอให้ปริมาณแสงส่องลอดเนี่ยมีปริมาณเยอะหน่อยเจ้าจันเซียวก็จะเจริญเติบโตได้ดีเลยด้วยเหตุนี้ถ้าหากท่านปลูกเขาในฐานะไม้คลุมดินเป็นไม้หน้าแล้วก็มีไม้ฉากหลังอื่นๆและพอแดดช่วงใดช่วงหนึ่งคล้อยไปแล้วก็มีเงามาทาบทาอยู่บนทรงพุ่มของเขาเขาก็ยังจะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อวดสีสันของดอกให้สวยงามอย่างนี้เลยครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของน้ำหรือความชื้นจันเซียวถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ชอบแดดแต่ก็ต้องมีความชื้นพอสมควรถ้าหากเราจับใบเขาหรือกิ่งของเขาก็จะรู้ว่าในลำต้นของเขาแล้วก็ใบของเขามีปริมาณน้ำหรือความชื้นพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะให้น้ำอย่างพอเพียงถ้าเป็นไปได้รดน้ำวันละ2ครั้งเช้า1ครั้งแล้วก็เย็นสักอีก1ครั้งเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องไม่ขังชื้นแฉะนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆรดน้ำวันละ1ครั้งก็พอได้อยู่อย่างไรก็ตามในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ร้อนอบอ้าวแบบนี้มือเย็นแนะนำว่า2ครั้งเป็นดีที่สุดครับเพราะว่าเราจะเห็นอาการได้เลยนะครับเวลาแดดบ่ายคล้อยๆเนี่ยเจ้าจันเซียวก็มีโอกาสจะเหี่ยวแล้วก็ปลกลงได้พอสมควรเลยดูแลรักษาเรื่องความชื้นให้ดีๆนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของโรคและแมลงสิ่งที่ท่านเห็นอยู่เลยก็คือว่าพุ่มของจันเซียวนั้นเนี่ยมีปริมาณใบค่อนข้างดกถ้าให้ความชื้นสะสมมากๆเกินไปก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อราเข้าทำลายได้เราเองก็จำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าไปจัดการเรื่องทรงพุ่มเล็มใบเขาออกบ้างแล้วก็รวมไปถึงกิ่งแห้งต่างๆนอกจากนี้ถ้าหากเกิดการระบาดหรือมีอาการเน่าหรือถ้ายังไม่มีอาการเน่านะครับแต่มีสัญญาณและความชื้นเราอาจจะให้สูงเกินไปเมื่อจะแนะนำว่าให้ใช้ชีวพันธุ์นะครับใช้ไตรซานหรือไตรโคเดอร์มาผสมน้ำแล้วก็ราดลงไปเลยจะได้ผลดีทั้งในเรื่องของการป้องกันกำจัดเชื้อราโรคเน่าต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงการส่งเสริมให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้แข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นพลานุภาพของไตรซานหรือไตรโคเดอร์มานะ okay. นอกจากนี้แล้วเรื่องของการตัดแต่งกิ่งก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่ทยอยให้ดอกตลอดทั้งปีแล้วก็ดอกจะร่วงหล่นลงไปถ้าหากเราไม่ได้มีการไปเล็มยอดเดิมที่เหี่ยวแห้งออกไปบ้างโอกาสที่จะออกช่อดอกใหม่ก็จะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำให้ใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งตามเข้าไปเล็มส่งพุ่มให้โล่งให้โปร่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ่งเน่ากิ่งแห้งต่างๆเอาออกให้หมดก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยครับสำหรับเรื่องแมลงนะครับที่อาจจะมีปัญหามากๆก็อาจจะเป็นหนอนโดยเฉพาะหนอนชอนใบหรือหนอนกระทู้ที่จะมากัดกินใบซึ่งหนอนชอนใบก็ชื่อตามเลยนะครับลักษณะการทำลายของเจ้าหนอนชอนใบก็คือจะชอนเข้าไปในใบแล้วก็ทำให้พื้นที่ใบที่มีคลอโรฟิลล์เสียหายทำให้การสังเคราะห์แสงทำได้ยากขึ้นแล้วก็พืชก็จะเจริญเติบโตช้าลงเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการในการที่จะมาจับเขาออกก็ได้ครับแต่เนื่องจากว่าตัวเขาเล็กมากๆแต่ถ้าระบาดไปแล้วหรือมีปริมาณเยอะมากหรือมีตัวเล็กมากๆเราไม่สามารถกระทำได้ก็แนะนำว่าให้ใช้ไลนิ่งนะครับผสมน้ำในการฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆแล้วก็ฉีดพ่นสัก 2-3 รอบห่างกันสัก 5-7 วันก็จะทำให้เจ้าหนอนชอนใบหรือหนอนต่างๆเหล่านั้นหายไปได้นะครับโดยที่ไม่ทำลายระบบนิเวศในสวนของเราสำหรับการใช้งานนะครับเนื่องจากว่าเจ้าจันเซียวนั้นเป็นไม้ที่ให้พุ่มใบแน่นพุ่มเตี้ยแล้วก็เลื้อยได้ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะเลื้อยทอดไปกับตัวพื้นแล้วก็มีการงอกรากออกมานอกจากนี้การให้ดอกอย่างสม่ำเสมอให้ดอกสีสดใสแสดงถึงทรงพุ่มที่แน่นแล้วก็มีสีสันทั้งใบและดอกที่สดใสมากๆก็จึงมีผู้นิยมนำไปใช้งานหลากหลายรูปแบบมากๆอย่างแรกเลยนะครับก็ปลูกในฐานะของไม้คลุมดินลงเป็นไม้หน้าให้กับการตกแต่งสวนในพื้นที่สวนกลางแจ้งหรือสวนกึ่งร่มที่มีปริมาณร่มน้อยหน่อยนะครับเหมาะมากๆเลยนอกจากนี้ปลูกเป็นไม้กระถางหากระถางสวยๆให้เขาตั้งประดับตกแต่งในพื้นที่ลานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดที่ได้รับแสงแดดในช่วงใดช่วงหนึ่งเช้าก็ดีบ่ายก็ดีเจ้าจันเซียวก็เหมาะมากๆนอกจากนี้แล้วหากท่านมีตัวสวนหลังคาที่ได้รับแสงช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรือเป็นเรือนไม้ละแนงแล้วก็เป็นหลังคาสูงนะครับมือเย็นก็แนะนำเลยว่าลองปลูกเจ้าจันเซียวในฐานะไม้แขวนก็จะทำให้ได้พุ่มดอกแล้วก็พุ่มใบที่สวยงามเป็นไม้แขวนสร้างความน่าสนใจให้กับพื้นที่นั้นได้ดีมากๆที่สำคัญก็คือเลี้ยงง่ายด้วยหลายท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากตัดสินใจหาจันเซียวมาปลูกก็ต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ยากแต่ประการใดเลยครับเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยแล้วก็สนนราคาในตอนนี้ก็พอจับ
ต้องหาได้นะครับลองใช้บริการสวนหรือร้านต้นไม้ใกล้บ้านท่านที่ใช้กันเป็นประจำแล้วค่อยเข้าหาให้ได้นะครับหรืออาจจะสั่งซื้อจาก Shopee Lazada หรือ Marketplace ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงใน Facebook Fanpage ต่างๆที่ขายต้นไม้ในทำนองนี้นะครับลองค้นหาดูนะครับไม่ยากเลยแล้วราคาก็เป็นมิตรด้วยเชื้อเชิญหรือเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีไว้ในครอบครองครับไอเทมนี้ของมัน okay. ต้องมีครับหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้นะครับแล้วท่านหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกๆแล้วก็มือเย็นเชิญชวนให้ท่านได้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับเพราะมือเย็นเป็นช่องที่ผลิตสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นเราผลิตสาระเป็นประจำทุกสัปดาห์ละหลายๆตอนโดยถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีอย่างนี้ก่อนใครแต่นอกจากนี้แล้วหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นเลยนะครับมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงในการเข้าทำลายแล้วก็เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยลูกของเราก็เข้ามาใช้สวนด้วยเป็นกังวลว่าการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงเหล่านั้นจะสร้างอันตรายให้กับคนที่เรารักนะครับก็แนะนำให้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีชีวพันธุ์ให้เลือกใช้หลายชนิดเลยนะครับทั้งกำจัดโรคและกำจัดแมลงอย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทำลายระบบนิเวศแล้วหมดกังวลกับการเป็นอันตรายโดยการทิ้งสารเคมีตกค้างให้เป็นอันตรายกับเราลูกของเราและสัตว์เลี้ยงของเรานะครับเลือกใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยแต่นอกจากนี้แล้วหากท่านได้ดูคลิปมือเย็นมาถึงจนตอนนี้และคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังจะหาจันเซี่ยวมาปลูกอยู่แล้วก็เชิญชวนท่านได้กดแชร์หรือกดไลค์คลิปนี้นะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเคมประเทศไทยขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อ นครับสวัสดีครับอย่าลืมหามาปลูกกันนะครับดอกสวยมากๆเลยครับ